สวัสดีครับมาทำทางกันวันนี้เขาจะตัดอ้อยโอต้า L5018 นะครับดันทำทางเพราะว่าผิวมันขรุขระนะครับรถขนอ้อยจะได้สะดวกนะครับทางมันขรุขระอยู่ก็วางฐานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้ใบด้านหน้าเกี่ยไปเอาแค่เรียบเฉยๆนะครับเพื่อให้รถผ่านได้สะดวกก็คิดเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงละ600บาทเนี่ยครับเกียร์แค่เรียบเพื่อรถขนอ้อยได้สะดวกนะครับนี่ครับวันนี้เข้ามาตัดกันใช้คนตัดนะครับนั่งในร่มก่อนแล้วเราโอ้โหร้อนมากเลยขนาด4โมงกว่าๆเนี่ย4โมงเย็นกว่าๆแล้วครับเนี่ยครับข้างหน้าเรามันเป็นร่องอ้อยนะครับมันขรุขระเขาขนอ้อยไม่สะดวกโอ้เผาแต่ลูกหลังนะครับดินมันแข็งเขาเอาดินมาถมไว้เพื่อทำทางนะครับแต่มาเจอเขาวิ่งล่องอ้อยไม่เน้นมากครับแค่เรียบเนี่ยครับเป็นทางขึ้นไปหาถนนเนี่ยครับทางหลังรถเนี่ยเอาแค่เรียบพอลอยดินเขาเอามาถมไว้นะก็แข็งนะครับข้างหน้านี่มีต้นไม้นะครับเป็นแถวเลยก็ต้องระวังหน่อยจะพูดปาดไม่ได้ครับเดี๋ยวไปโดนต้นไม้เขาอีกโ
ใช้ใบด้านหน้าเกี่ยมานะครับให้เรียบพอจะเอาสันคันนี้ออกนะครับต้องดันต้นอ้อยหลบก่อนเจอต่ออ้อยครับก็เดี๋ยวจะเอาตรงนี้นะครับให้ต่อกันตรงนี้นี่ที่เราดันเมื่อกี้นะครับแต่จะต้องใช้ผานพังก่อนละดินมันแข็งอ่อนแข็งเนี่ยอ่อนนี่ของดินเปียกอยู นั่นแหละครับเอาดินไปต่อไว้ตรงนั้นทำให้เรียบแค่นั้นค่ะรถเขาจะได้รถวิ่งขนอ้อยไปว่างป่ะว่างไหมว่างป่ะเดี๋ยวจะงูโผล่ก่อนพรุ่งนี้นะครับเขาจะเอารถมาคีบอ้อยเห็นสันนี่รถข้ามไม่ได เดี๋ยวต้องดันอ้อยหลบก่อนนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเอาใบด้านหน้าเกี่ยให้เรียบก็น่าจะพอแล้วนิดหน่อยนี่นะครับเอาแค่เรียบให้รถไถลงไปลากอ้อยได้แล้วก็รถคีบอ้อยลงไปคีบอ้อยกันนั่นแหละครับนี่ครับเริ่มใช้ใบด้านหน้าเกี่ยแล้วใกล้จะเสร็จแล้วทำแค่เรียบแค่นี้พอครับเพื่อให้รถขึ้นลงสะดวกแค่นั้นแหละครับเรียบพอประมาณแค่นี้แหละครับก็พบกันโอกาสหน้าแล้วกันขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ